เป็นกางเกงผ้าพีชนะคะทุกคนนี่สำหรับผู้ชายนะฮะโอเคนี่เราก็แปะเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกอันนี้จะแปะลึกกว่าด้วยนะครับเก้าอี้ผู้บริหารนะฮะทำไมฉันได้ iPhone 6 มาอันนึงเดี๋ยวนะช่างกำมันเยอะฉันกดสั่งผิดเหรออันยองชิงกระดึนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำแกะพัสดุกันนั่นเองซึ่งเป็นพัสดุเดือนมิถุนายนนั่นเองเย้ก่อนที่จะไปแกะเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะมีราคา50 บาทนะครับทุกคนฝากอุดหนุนฉันด้วยฝากสนับสนุนฉันด้วยนะฮะขอบคุณครับก็เราได้ของมาแล้วบางส่วนนะครับทุกคนเป็นของพร้อมส่งก็เลยมาอัดก่อนนะครับสิ่งแรกเลยคืออันเนี้ยเราทำการแกะแล้วก็ไปซักเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใส่นั่นคือกางเกงนั่นเองเป็นกางเกงผ้าพีชนะคะทุกคนนี่สำหรับผู้ชายนะฮะจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้เหมือนกันแต่คือเขาก็จะมีที่เป็นสำหรับผู้หญิงแล้วก็สำหรับผู้ชายคือสำหรับผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีความยาวกว่ามันก็จะมีความแบบขายาวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงใส่แล้วแบบว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กเป็นตาเล็กตาน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าขายาวไปอาจจะต้องไปตัดขาออกดีมากเลยสบายมากแล้วมันเป็นยางยืดคือเหมือนสามารถแบบยืดได้ยาวนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ใส่สบายเพราะว่ามันยืดได้นะคะทุกคนเราชอบมากเราลองใส่แล้วเรารู้สึกแบบว่าประทับใจอาจจะมีตัวที่2ถึงตัวที่3ด้วยนะครับทุกคนอันนี้เราซื้อมาประมาณ259 บาทนะฮะแล้วคือเขาจะมีแบบว่าขาสั้นด้วยแล้วก็มีขายาวด้วยคือแบบต้องต่ำนะคะทุกคนอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราได้มานะครับอยู่ในนี้นะคะยังไม่ได้แกะเลยนะคะทุกคนแกะก่อนอันนี้เราฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสิ่งนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นของที่แตกได้อะแต่ว่าเขาก็แพ็คมาดีนะทุกคนดีอะนางคือลิ้นชักเอาไว้แบบว่าใส่บริเวณใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้คือแบบว่าเก๋มากคือทางเราอะโต๊ะคอมเราเนี่ยมันจะไม่มีลิ้นชักข้างล่างนะคะทุกคนก็เลยจะซื้อแบบนี้มานะคะราคาไม่แพงด้วยประมาณแบบว่าโต๊ะอันละประมาณ30 บาทอะไรอย่างนี้ถ้าอันใหญ่ก็ประมาณ40-50 บาทอันนี้ไม่แน่ใจนะคะลืมราคาแล้วนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ก็ไปตามลิงก์กันได้เขาก็จะมีกาวมาให้นะคะด้านในเป็น 3M นะครับประมาณนี้คือมันไม่ได้ลึกมากคือมันไม่ได้มีความแบบว่าลึกมากขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจะมี2ไซส์ก็คือจะมีไซส์แบบว่าเท่านี้กับเท่านี้นะคะทุกคนก็จะเก็บได้เยอะกว่านั่นเองนะฮะโอเคนี่เราก็แปะเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกอันนี้จะแปะลึกกว่าด้วยนะครับ มีความแกะด้วยนะกาวมันติดง่ายมากเลยทุกคนก็ระวังด้วยแล้วกันคือแบบว่ามันติดง่ายมากพอแปะปุ๊บแล้วก็แบบแกะแทบไม่ออกเลยอะทุกคนจนแบบว่าพังอะเขาเรียกว่าอะไรอะกาวมันพังเลยนี่เราก็จะใส่แปรงแต่งหน้ากันนะคะทุกคนแต่คือมันเป็นสีขาวใช่ไหมฉันว่าต้องเลอะแน่ๆเลยค่ะทุกคนมันต้องเลอะแน่ๆนี่ใส่ได้แล้วก็เก็บเย้ยชอบอ่ะเลิศมากแกฉันทับใจนะทุกคนแต่ว่าฉันแกล้งฉันไม่เก็บแปรงแต่งหน้าตรงนี้หรอกจ้ะก็จะทำให้มีระเบียบได้แล้วก็มันไม่ใช่เป็นสีขุ่นไม่ได้เป็นสีใสเป็นสีขาวแบบนี้ทำให้มองไม่เห็นสีของข้างในนะทุกคนมันก็เลยดูไม่รกนะครับมีที่จะเก็บเพิ่มนั่นเองอันยองทุกคนก็ได้พัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะเดี๋ยวก็จะมีมาอีกนี่แล้วก็มีอีกข้างล่างอันนี้ด้วยนะฮะติ๊งตองเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเอาอันที่เป็นซองๆก่อนละกันเนาะติ๊งตองเป็นแก้วนะครับขาวๆขุ่นๆแบบนี้เอาไว้ใส่พวกปากกาหรือลายแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะชอบแบบนี้มากกว่าคือก่อนหน้านี้เราใส่เป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกไม่ค่อยชอบนะทุกคนอันเนี้ยทุกคนราคา9 บาทนะฮะเราซื้อตอนที่มันแบบว่าเป็น9 บาทนะเวลาสั่งอะไรอ่ะเราก็จะมองเราก็แบบว่าเวลาเราสั่งใช่ปะเราก็จะเปิดดูอย่างอื่นด้วยแบบว่าตอนนี้โปร9 บาทมีอะไรบ้างโปร1 บาทมีอะไรบ้างเราก็จะใส่มานั่นเองนะครับต่อไปอันนี้นะคะเป็นถุงเท้าราคา1 บาทติ๊งตองเป็นถุงเท้าสีแดงอย่างนี้นะฮะมันจะมีดีเทลตรงนี้นะคะทุกคนเป็นเหมือนแบบเหมือนเสื้อไหมพรมแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นสีแดงนี้น่ารักดี1 บาทเองก็เลยซื้อมานะทุกคนเพราะว่าจะสั่งทั้งทีไม่รู้จะสั่งอะไรก็เลยสั่งถุงเท้าต่อไปเป็นอะไรวะอ๋ออันนี้เราพอจะทราบแหละเป็นที่จัดเก็บของนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยซื้อที่วาง จอคอมมานะครับทุกคนแล้วมันไม่มีลิ้นชักเราก็เลยหาอะไรแบบนี้มาใส่แทนนะครับทุกคนเพื่อที่มันจะได้เก็บของได้นั่นเองนี่อิงตามกล่องแบบนี้นะคะทุกคนเป็นเหมือนถาดเป็นถาดเก็บของเป็นสายๆขุ่นๆนะฮะสามารถใส่ของได้นะคะทุกคนนะซื้อมา2อันด้วยกันนี่อันนี้ราคาอันละ79 บาทนะครับทุกคนต่อไปคือกล่องอันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยได้มาจากพี่วอนะครับเป็นพี่ที่เราเคยฝึกงานด้วยนะคะทุกคนโว้ก็คือเบลเซอร์นั่นเองนี่อันนี้เนี่ยเป็นเสื้อนะครับจากร้านของพี่วอนะคะพี่วอเปิดร้านขายแบบว่าของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้ทุกคนก็สามารถไปดูกันได้ราคาไม่แพงนะคะราคาน่ารักนะเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูแล้วใส่กับสีแดงเป็นแบบว่าเบเซอร์ที่ดีอ่ะเป็นเบเซอร์ดีมากเพราะมีแบบว่าไหล่ด้วยนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเสริมไหล่อะไรอย่างนี้หุยดูแพงดูแบบหุยดูเป็นบอสดูเป็นแบบว่าผู้บริหารเป็นแบบว่าสตาร์ทอัพหรือเปล่าฉันเป็นสตาร์ทอัพหรือเปล่าเป็นซูจีเฮ้ยน่ารักนะทุกคนใส่ได้พอดีเลยอ่ะแบบว่าเป็นพอดีตัวนะฮะทุกคนดีเวอร์อันนี้ก็ของพี่วอนะฮะทุกคนจากร้าน every 7 day on sale นะครับทุกคนก็สามารถไปดูกันได้มีของแบรนด์เนมเยอะมากนะฮะและสิ่งสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือติ๊กตองเป็นโต๊ะวางซึ่งเราก็ต้องมาประกอบกันเองด้วยนะฮะก็คือเขาแพ็คมาอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าน่าจะหากล่องไม่ได้เพราะมันใหญ่มากเอาออกมาทีละอันแล้วกันเนาะโว้เป็นไม้อย่างนี้เลยนะฮะวิเป็นไม้แบบหนักมากไม่บางด้วยนะหนามากมีไม้อันนี้มาให้ด้วยอ่ะแล้วคือฉันต้องทำยังไงหรอนี่ก็จะมีเป็นแบบนี้มานะคะทุกคนเราก็ต้องมาเสียบมาอันนี้กันเองนะฮะเป็นเหมือนตัวล็อกมาลองดูว่าคนที่เขาแบบว่าซื้อไปแล้วต้องประกอบเองอ่ะจะประกอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะสามารถใช้ได้จริงไหมนะฮะซึ่งทางเราอ่ะมีค้อนอยู่ทุกคนเรามีค้อนด้วยนี่เป็นไงล่ะแล้วฝุ่นก็ฟุ้งเวอร์นี่นะฮะแล้วเราก็จะประกอบใส่ตรงนี้ตึ้งอย่างนี้แล้วก็ได้แล้วนี่ไม่หลุดด้วยนะทุกคนเฮ้ยดีปิ้งปังจริงจะต้องเป็นวางแบบว่าตรงด้วยนะนี่เราจะมีช่องว่างระหว่างกันข้างล่างเอาจอคอมลงมานิดนึงช่องว่างตัวนี้เนี่ยเราจะเอาถาดเมื่อกี้มาใส่นะครับทุกคนเอาก็จริงๆก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะฮะนี่แล้วเราก็สามารถแบบว่ามีของอะไรอยู่ในนี้ก็หยิบออกมานะครับถ้าทุกคนก็เราได้พัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับอันนี้ที่เป็นจากไทยเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะฮะอันที่เหลือหลังจากนี้ก็จะเป็นของที่มาจากประเทศจีนนะคะทุกคนซึ่งมันก็มีไม่เยอะหรอกที่มาจากประเทศจีนนะครับทุกคนมีเป็นเคสกับอะไรก็ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งนึกไม่ออกนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแกะอันที่มาจากไทยก่อนแล้วกันนะครับอันนึงเป็นนี่เลยนะคะเป็นซองสีส้มนี้นะครับนั่นก็คือติ๊งตองเป็นผ้าม่านนะคะอันนี้เนี่ยเป็นผ้าม่านแบบว่าโปร่งนะครับทุกคนคือเราอ่ะอยากได้ผ้าม่านที่มันมีความโปร่งแสงเขาเรียกอะไรมีผ้าม่านที่มันเป็นสีขาวและโปร่งแสงเพราะว่าเวลาถ่ายวิดีโอใช่ไหมแล้วโมเมนต์ที่แบบว่าแสงอาทิตย์ที่มาจากหน้าต่างมันเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้เราหน้าแบบว่าสว่างไปหมดทีเนี้ยเราก็เลยจะเอาเนี้ยมาใช้กรองแสงให้มันไม่ได้เป็นแสงที่แบบว่าสว่างมากอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ความรีเฟล็กซ์ด้วยจะทำให้หน้าดูสว่างแบบเป็นธรรมชาติแต่ใหญ่เวอร์นี่นะฮะทุกคน แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นสิ่งใหญ่นะทุกคนก็คือเก้าอี้เป็นเก้าอี้ผู้บริหาร ไม่เขียนว่าเป็นเก้าอี้ผู้บริหารนะเราเอาไว้ข้างนอกเพราะมันใหญ่มากเราจะต้องไปประกอบด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้พ่ออยู่ข้างนอกแล้วนี่ทุกคนได้มาแล้วนะฮะเป็นเก้าอี้ผู้บริหารนะฮะ จะบอกว่ามันกองแกงมากเลยทุกคนคือมันมีความเหมือนแบบว่ามันเป็นของลดราคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าคุณภาพไม่ค่อยดีน็อตไม่ตรงอะไรคือแบบต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะฮะทุกคนแต่ก็นั่นแหละนะ ก็ราคามันลดเนาะก็นั่งได้นะฮะนั่งได้ก็โอเคแล้วขอแค่นั่งได้นะถ้านั่งไม่ได้นี่คือแกไปลาออกนะจ๊ะลาออกจากการเป็นเก้าอี้ผู้บริหารไปได้เลยนะนี่คืออีกอย่างหนึ่งนะฮะนี่ก็คือเป็นกระเป๋าน้อยนะครับเป็นกระเป๋าผ้าแบบอันเล็กแบบสะพายข้างนะทุกคนเราว่ามันน่ารักดีเราก็เลยซื้อมาราคาไม่แพงอ่ะประมาณ30บาทมั้งหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามันถูกอ่ะทุกคนมันไม่ได้แพงนะฮะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้เป็นทรงชัดเจนอ่ะมันสามารถใส่ของได้เยอะกว่านี่คิดไปเองนะทุกคนคิดเองเองนะครับยองทุกคนก็ได้พัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับเป็นอันเล็กๆซึ่งจะบอกว่าของอันนี้ไม่ได้มาจากจีนนะครับทุกคนอันนี้มาจากไทยแต่ว่าของมาจากจีนให้มาไม่ถึงสักทีเมื่อไหร่จะมาถึงแต่ว่าด้วยความที่ของจากประเทศไทยมาก่อนนะฮะเราก็เลยหยิบของที่มาจากประเทศจีนก่อนหน้าแล้วมารวมกันทีนึงคือมันก็จะมีของประเทศจีนที่แบบว่าส่งเร็วอะไรเงี้ยก็งงเหมือนกันว่าทำไมแบบว่าบางชิ้นมันส่งเร็วบางชิ้นมันส่งช้าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมีแค่ชิ้นเดียวนะฮะก็คืออันนี้นะครับก็เดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นการสั่งซ้ำนะทุกคนเพราะว่าเราชอบมากนะจากร้านเดิมที่เราเคยสั่งซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะเคสโทรศัพท์นั่นเองเนี่ยทำไมฉันได้ iPhone 6 มาอันนึงเดี๋ยวนะฉันกำมันเยอะฉันกดสั่งผิดเหรอก็ได้มาทั้งหมด3อันนะฮะแต่ได้ iPhone 6 มาเฉยเลยอันนึงน่าจะกดผิดแหละมั้งแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันสั่งผิดมาจริงๆด้วยอ่ะทุกคนฉันสั่ง 6S เฉยๆนะนี่ก็เป็นเคสที่มันมีความแบบว่ามุมอ่ะมันจะเป็นเหลี่ยมๆทุกคนอย่างนี้เราชอบมากเลยอ่ะคือ iPhone 6 อ่ะตัวเครื่องอ่ะมันจะเป็นมนๆใช่ไหมแต่เคสเนี้ยมันทำเหมือนแบบตัวเครื่องเป็นเหลี่ยมๆแล้วมันจับถนัดมือมากมันดีมันโอเคมันเลิศอ่ะทุกคนนะแต่ความไม่เลิศก็คือสั่งผิดแล้วคือเป็นลายน่ารักด้วยนะลายสนุปปี้สั่งผิดได้ไงทุกคนเราแจกนะฮะใครใช้ iPhone 6s ก็เอาไปได้นะครับทุกคนใครที่อยากได้เนี่ยก็เข้าไปในแฟนเพจได้นะฮะเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้นะครับทุกคนก็ไปกดแชร์กดไลค์กันนะครับนี่นะ iPhone 6 นะทุกคนใครใช้ iPhone 6s เนี่ยใช้ได้นะทุกคนนี่แล้วก็อันนี้เป็นของ iPhone 6 plus นะครับทุกคนที่สั่งมาถูกไม่ผิดนะครับซึ่งมันก็ลายน่ารักมันมีลายหนึ่งเป็นลายสปอนบ๊อบนะฮะอีกอันหนึ่งเป็นลายเหมือนแบบกาแล็กซี่นิดนึงแล้วกาแล็กซี่อะความน่ารักคือข้างๆเวอร์มันมีความแบบว่าเนี่ยโคตรน่ารักนะมันมีความน่ารักตรงด้านข้างอย่างนี้ด้วยอ่ะมันมีความแบบว่ากิมมิกน่ารักนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นลายสโนปี้ข้างๆก็มีสโนปี้เหมือนกันเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยละกันนะฮะนี่ลายสโนปี้แล้วข้างๆก็จะมีเป็นสโนปี้โคตรน่ารักเสียดายมากเลยอ่ะใครได้ไปนี่คือน่ารักมากจริงแล้วเคสก็จะเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้ทุกคนคือเราชอบเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมๆนี่แหละนะทุกคนมันใส่แล้วมันมีความแบบว่าเฮ้ยดูแบบเป็นเครื่องเหลี่ยมดูเหมือน iPhone เป็นเหมือน iPhone 12 หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเครื่องมันจะมีความมนๆอย่างนี้มันจะไม่เหลี่ยมใช่ไหมล่ะแต่พอใส่แล้วมันจะมีแบบหลอกตานิดนึงว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นเครื่องเหลี่ยมเก๋อะแกอะไรอย่างนี้ นี่สิ่งต่อไปนะฮะเป็นซองเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรก็เดี๋ยวลองแกะดูเลยอันนี้ก็คือเป็น USB นะครับแยกไมค์กับหูฟังก็คือตอนนี้ก็คือกำลังจะเป็นสตรีมเมอร์อย่างจริงจังซึ่งอันนี้มาเพราะว่าที่เสียบหูฟังกับที่เสียบไมค์เนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยดีที่มันติดมากับ CPU นะเราก็เลยแบบว่าหาซื้ออะไรแบบนี้เพิ่มมานะครับทุกคนมันก็จะเป็นลักษณะแบบ USB อย่างนี้นะแล้วมันก็จะมีช่องแยกว่าแบบว่ามันจะเสียบได้เป็นหูฟังกับไมโครโฟนนะครับทุกคนและสุดท้ายเป็นกล่องมานะฮะกล่องนี้ก็คือนี่เลยนะครับมันคือ USB port นะฮะ USB Hub นะก็คือเหมือนแบบต่อเพิ่มซึ่งอันนี้เป็นของโฮโคนะครับทุกคนก็จะเป็นฮับ4 ช่องนะฮะทุกคนนี่แล้วก็มีสายค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันนะซึ่งเราสั่งสีเงินไปนะทุกคนมันจะมีหลายสีแหละนะสตรีมเกมได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไปสตรีมเกมที่ Twitch นะครับชื่อเดียวกับช่องใน YouTube เลยก็คือ nusyeon นะใครที่ชอบดูเล่นเกมอะไรนี้ก็สามารถไปตามดูกันได้นะครับมีพัสดุมาแล้วนะฮะอีก3 ชิ้นเนาะก็เป็นพัสดุจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มีมาจากไทยด้วย1 อันนะฮะมาแกะกันเลยแต่ว่าอันนี้เป็นซองหมดเลยนะฮะนี่เป็นของราคา1 บาทถูกมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะฮะมันเป็นของที่แบบว่ากระซุกกระซิกเล็กๆน่ารักอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนอันนี้นะฮะอันแรกเลยก็คือปิ้งปองเป็นคัตเตอร์นะฮะทุกคนแล้วก็เอาไว้สำหรับพกพาได้นะฮะแกะของแต่ว่ามีดมันสั้นมากๆเลยอ่ะทุกคนมีดมันเล็กนิดเดียวเองนะอันเนี้ยซื้อมา1 บาทนะครับทุกคนนะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะอันนี้ลองใช้เลยแล้วกันนะเฮ้ยป้าไป คมอยู่นะระวังโดนมือด้วยเด้อเป็นแผ่นรองเมาส์นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งแผ่นรองเมาส์อ่ะที่เราเคยซื้อมาก่อนหน้านั้นอ่ะเหมือนมันเป็นหนังๆใช่ปะแล้วเมาส์ของเราอ่ะมันไม่เข้าใจมันงงมันแบบว่าแกเป็นพื้นอะไรฉันไม่เข้าใจฉันขอไม่ไปแล้วก็ฉันขออยู่นิ่งๆก็คือเมาส์ฉันไม่ได้แบบไปไหนเลย เมาส์ไม่ได้ไปตามทางที่ฉันต้องการเมาส์แบบว่าทะเลาะกับเมาส์นะฮะอยู่ในจุดที่เราต้องทะเลาะกับเมาส์ก็เลยแบบว่าซื้อใหม่เลยแล้วกันเราเห็นว่ามันลดราคาเหลือ1 บาทก็เลยซื้อมานั่นเองแต่มันก็ไม่ได้ดีอ่ะทุกคนเป็นของแบบ และสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นของมาจากไทยนะครับสิ่งนั้นก็คือเป็นที่ทำน้ำแข็งนะฮะนี่เป็นที่ทำน้ำแข็งที่แบบว่าเป็นซิลิโคนนะครับสามารถกดได้ซึ่งตอนนี้ด้วยความแบบว่าแพนิคเรื่องของโรงงานน้ำแข็งทุกคนเพราะว่ามีข่าวโรงงานน้ำแข็งมีพนักงานติดโควิดอะไรเงี้ยทางเราก็เลยค่อนข้างมีความแบบว่าแพนิคมากๆนะก็เลยสั่งมานะทุกคนแล้วก็ทำน้ำแข็งกินเองฉันแบบคือปกติอะในตู้เย็นมันจะมีเครื่องทำน้ำแข็งเองใช่ไหมแบบว่ามีถาดทำน้ำแข็งอะไรเงี้ยให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรามันไม่พอเราเป็นคนที่กินน้ำแข็งหนักมากนะทุกคนก็เลยต้องซื้อมาไม่พอเท่านั้นนะมีแผนจะซื้อเพิ่มอีกด้วยนะเฮ้ยงงนะทุกคนก็เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นพัสดุสุดท้ายแล้วแหละที่เราได้นะครับทุกคนวันนี้ก็จะดูป่วยๆนะทุกคนเพราะป่วยนะฮะทุกคนก็มาแกะพัสดุกันนะชิ้นสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนั่นก็คือติ๊งตองเป็นกล่องนะครับทุกคนกล่องเก็บของเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเราซื้อมาประมาณ39 บาท39 บาทเนี่ยจะได้4 ชิ้นนะครับนี่ก็เราก็จะมาใส่ใต้โต๊ะคอมของเราใต้โต๊ะจอคอมของเรานั่นเองเอาไว้เก็บของกระจุกกระจิกน่ารักอะไรอย่างนี้นะฮะขนาดเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าถ้าประกอบกันเนี่ยมันก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับทุกคนก็ยังมีความคนจริงอยากได้แบบว่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบว่าพอดีกับชั้นที่วางอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่พอดีนะฮะแต่ดีที่มีฝาปิดนะชอบตรงที่มีฝาปิดนี่แหละนี่ นี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะของการแกะพัสดุเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันแล้วก็โดนป้ายยาไปนะฮะทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะครับราคา50 บาทนะจ๊ะฝากด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบายวันนี้ป่วยมากดูสภาพฉันยังป่วย